พิชิตเป็นฝ่ายเดินบี้เข้าไปแล้วนะครับแรงเชียร์ของแฟนมวยพี่น้องภายในเวทีนะครับแน่นขนาดแล้วก็ส่งเสียงเรียกว่าดังสุดขีดนะครับเชียร์พิชิตตื่นเต้นมากครับคุณสมิงขาวข้างในแฟนๆนี่เชียร์กันสนั่นหวั่นไหวไปหมดครับในเวทีชิดหันมาเล่นลำตัวอีกชิดเดินต้อนเข้าไปดูจุดอ่อนของบังโก้นะครับบังโก้ในปลายยุทธ์ที่2ในเลือดเริ่มไหลมาที่ใบหน้านิดหน่อยชิดหันมายิงลำตัวอีกบังโก้ยามต่อยขวาโดนหมัดขวาของพิชิตพิชิตหันมาแลกหมัดด้วยต่อยซ้ายโดนหน้าบังโก้หันมาต่อยดึง2พิชิตเป็นฝ่ายเดินไปอีกพิชิตหันมาต่อยลำตัวบังโก้ต้องถอยห่างพิชิตตามแลกเข้าอีกบังโก้โดนซ้ายของพิชิตอีกหมัดนึงชิดแลกเย็บซ้ายหน้าผากของบังโก้นะครับเลือดซึมๆมายังไม่โดน1 2ของพิชิตบังโก้แตกระหว่างคิ้วนะคุณสมิงขาวระหว่างคิ้วนั้นแตกแล้วบังโก้ชิดหันมายิงลำตัวอีกทีนึงชิดต่อยขวาเข้าหน้าชิดเดินต่อยขวาโดนทางของบังโก้ชิดต่อยซ้ายเข้าหน้าอีกบังโก้ยับซ้ายสวนมาชิดเดินบี้อีกชิดรัดกุมนะครับชกด้วยความรอบคอบสุขุมทุกซ้ายโดนหน้าของบังโก้โก้ยับซ้ายมาหมัดนึงแลกยับซ้ายคนละหมัดบังโก้ใหญ่ๆกว่าพิชิตนิดหน่อยนะครับน้ำหนัก112ปอนด์นะครับพิชิต111ปอนด์ครึ่งพิชิตต่อยขวาโดนลำตัวของบังโก้บังโก้ต่อยขวาสวนลำหมัดพิชิตต่อย12บังโก้หันมาแลกด้วยพิชิตตามไล่เข้าอีกพิชิตต่อย12เข้าหน้าต่อยขวาเข้าหน้าต่อยขวาเข้าหน้า2ทำหมัดบังโก้โดนขวาของพิชิตโดนหมัดขวาอีกหมัดนึงพิชิตตามต่อยขวาลำตัวพิชิตต่อยขวาลำตัวต่อยซ้ายเข้าหน้าพิชิตต่อยขวาลำตัวอีกพิชิตต่อย12โดนไปผีสิงโคพิชิตนะครับชนะอย่างเด็ดขาดนะครับพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์โอ้โหท่านผู้ชมครับต่อยได้สวยงามมากครับพิชิตของเราจังหวะบุกเข้าทำนั้นทำมาโดยตลอดนะครับนี่คือโปรโมเตอร์ทรงชัยดีใจสุดขีดต่อยสวยมากครับนี่ครับดูสโลโมชั่นดูนาทีทองที่พิชิตเข้าไปพิชิตบังโก้นะครับหมัดขวาเข้าลำตัวลูกนี้ครับบังโก้สะดุดโดนลูกซ้ายตามด้วยขวาใบหน้านะครับอีกเข้าไปอีกขวายิงเข้าไปลำตัวนะครับอีกเข้าไปอีกครับเอาอัปเปอร์คัตซ้ายต่อยขวาลูกนี้ครับบังโก้อยู่ไม่ไหวหงายท้องเลยครับลูกนี้บังโก้ถึงแม้ว่าจะเป็นยักษ์แคดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทนพิชิตไม่ไหวครับพิชิตของเรานั้นต่อยได้รุนแรงและก็นาทีทองนั้นไม่ต้องพูดถึงติดตามได้ดีโดยตลอดนี่นะครับของเรามีหมัดผีสิงนะครับท่านผู้ชมดูสโลโมชั่นนะครับให้ดูกันจ่าอีกครั้งหนึ่งลูกที่พิชิตของเราพิชิตบังโก้นะครับดูนะครับบังโก้พยายามยักษ์ตายาวเหยียดกันไว้ต่อยขวาเข้ามานี่นะครับดูพิชิตติดเข้าไปบังโก้เริ่มไม่ค่อยจะดีตอนกลางยกแล้วครับนี่แหละครับหมัดนี้ตรงกับบังโก้ถอยไปติดมุมครับพิชิตเอาไล่เร็วมากครับนาทีทองนี่แหละครับตรงไปติดมุมนี่ตอนนี้บังโก้รู้ตัวแล้วว่าไม่มีโดนเข้าลำตัวโดนเข้าลำตัวอีกมาหนึ่งโดนใบหน้าโดนใบหน้าติดกระไปต่อยลำตัวแล้วก็ต่อยขวาฮุกซ้ายใบหน้าขวาลูกนี้ครับส่งบังโก้ลงไปเลยขวาผีสิงครับทรงไม่ดีครับขวาลำตัวลูกนี้ครับเป็นขวานำชัยแล้วก็ฮุกซ้ายต่อยขวาใบหน้านะครับสวยงามมากแล้วก็ขวาลำตัวลูกนี้อีกลูกหนึ่งสะดุดให้บังโก้งงแล้วก็ขวาใบหน้านี่ครับลูกนี้ลงเลยดูให้ดีนะครับท่านผู้ชมจังหวะขวาลูกนี้แหละครับที่ส่งบังโก้ลงไปเต็มกรามครับบังโก้สวยงามตอนนี้บนเวทีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์นะครับ12ครั้งทั้งหมดใช้เวลานะครับ12ครั้งนี่49ยกนะครับ12ครั้ง49ยกแชมป์โลกที่ยิ่งใหญ่นะครับในรุ่นไฟเวทของIBF คือพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์ท่านผู้ชมครับ
ประเทศไทยเราก็มีแชมเปี้ยนโลกอีกแล้วนะครับเส้นนี้เป็นเส้นแรกหลังจากปลอดแชมเปี้ยนโลกทำท่าจะซบเซาเนื่องจากเขาทรายแกลเล็กซี่ของเราแขวนนวมจุดประกายไฟแห่งชีวิตวงการมวยอีกแล้วพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์แฟนมวยในสนามปรบมือลั่นไปหมดครับนี่เป็นเส้นแรกในยุคนี้ครับชนะอย่างสวยสดงดงามอดีตท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวัฒนาอัศวเหมกำลังยกมือของพิชิตแสดงความยิ่งใหญ่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วก็ครั้งนี้พิชิตได้ทองคำหนักถึง112บาทนะครับก่อนจะชกแล้วก็เป็นฝ่ายคว้าแชมป์โลกโดยน็อกดูรูโฟบังโกจากโคลัมเบียนะครับครับแบบงดงามแล้วก็เด็ดขาดนิ้วที่3เท่านั้นคือไม่ต้องใช้เวลาอันยาวนานก็หมัดขวาผีสิงของพิชิตได้งาพายก็ถือได้งาเอ็มร้อยถือแล้วนะเอ็มร้อยนะเอ็มร้อยเอ็มร้อยอ่ะนี่แหละครับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์นะครับคุณพ่อมาเองนะครับคุณพ่อจากชัยภูมิมาเองเลยอำเภอบ้านค่ายบ้านหนองกระเที่ยงนะครับบ้านหนองกระเที่ยงอำเภอบ้านค่ายจังหวัดชัยภูมิก็พิชิตนี่วันนี้นะครับเป็นวันที่สำเร็จในชีวิตของเขาเลยเพราะว่าชกมวยสากลมา11ครั้งก็น็อก10ครั้งชนะคะแนน1ครั้งแล้วก็ล่าสุดคว้าแชมป์โลกยกเลยยกที่3สรุปแล้วการชกของพิชิต10ครั้งใน3 16ยกแล้วก็11ครั้งใน46ยก12ครั้งใน49ยกวันนี้นะครับก็เลข9นำโชคคือ49ยกของพิชิต12ครั้งครับวันนี้ก็เพียง3ยกเท่านั้นเองสายสะอาดครับชัยชนะของพิชิตนั้นสวยสดงดงามมากนะครับอันนี้ทางด้านซ้ายมือนะครับโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับก็เป็นผู้จัดการของพิชิตแสดงความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้พิชิตชกได้เยี่ยมยอดยิ่งใหญ่มากเลยอาจารย์สุจัยสัพเพเลขนะครับเป็นเทรนเนอร์ของพิชิตมาตลอดก็ปลื้มอกปลื้มใจที่เทรนขึ้นมาจนกระทั่งได้แชมป์โลกในวันนี้เพราะหมัดขวาผีสิงของพิชิตแล้วก็เป็นชนะอย่างที่เรียกว่าเด็ดขาดแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆเป็นฝ่ายเดินตลอดถึงจะเล็กกว่าบลังโกจากโคลัมเบียหมัดขวานี่เหลือเกินนะครับมีหมัดหน้าหมัดหลังเรียกว่าต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันว่าทำไมหมัดถึงหนักเหลือเกินทั้งซ้ายก็ใช้ได้มัดขวาก็หนักนี่แหละครับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพิชิตสิทธิ์บางพระจันทร์เลยทีเดียวให้เขายืนเลยหมัดขวานะครับไม่ต้องใช้กรรมการเพราะหมัดขวาของพิชิตนี่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะนำพิชิตมาสัมภาษณ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบถึงความรู้สึกของเขานะครับตาเขาประกาศว่าเขาคงจะเดินห่างกับผมอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นน่ะแต่ยก2ยก3หนักใจมากใช่มั้ยครับยก2กับยก3นี่ครับรู้สึกว่าเขาจะเน้นแต่ผมลอง1 2ทิ้งขวานะฮะรู้สึกเขาพุ่งหนักพุ่งหนักแล้วผมก็ถามว่าผมเน้นเขาต้องอยู่แน่นอนแล้วถ้าที่มองแล้วนี่ทางบลังโก้มีลูกไหนเป็นลูกที่น่ากลัวมั้งครับก็มีหมัดอัปคัทนะฮะที่ว่าน่ากลัวและอันตรายครับแล้วในวันนี้มีความรู้สึกไงบ้างครับที่ได้แชมป์โลกแล้วก็คุณพ่อมาด้วยนะครับอันนี้รู้สึกดีใจที่สุดในชีวิตคงจะครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกและครั้งใหญ่ที่สุดเลยครับแล้วก็กลับบ้านในวันนี้แล้วจะทำอะไรต่อไปนะครับเป็นงานชิ้นแรกของพิชิตครับอันนี้ยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้เหมือนกันมีอะไรที่ทางพิชิตนะครับจะฝากไปทางชัยภูมิบ้านเกิดของพิชิตครับอันนี้ขอกราบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวชัยภูมิว่าภาษาอีสานไม่ได้ครับพิชิตบอกว่าภาษาอีสานไม่ได้นะครับ
แต่ว่าเป็นชัยชนะอย่างงดงามแล้วก็เด็ดขาดนะครับเหนื่อยไหมครับวันนี้ที่ชกมา2สัปดาห์ยกยังไม่เหนื่อยครับรู้สึกว่าผมซ้อมนี่เหนื่อยกว่าครับรู้สึกว่าแล้วหมัดหลังที่ต่อยเขาลงไปนี่คิดว่าเขาจะลงไหมครับอันนี้ผมกล่าวว่าอยู่ฮะผมกล่าวว่าอยู่แต่ก็ไม่หนักเท่าไหร่ฮะยังไม่เต็มหมัดเท่าไหร่ผมไม่คิดว่าเขาจะอยู่นะฮะผมกล่าวว่าเขาจะลุกขึ้นมาแล้วก่อนที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกเห็นหน้าของเขาแล้วนี่มีความรู้สึกไงครับก็ธรรมดาฮะตื่นเต้นนิดหน่อยเพราะดูเทปของเขาแล้วน่ากลัวมากเลย